ตอนนี้นะครับลาวเขามีคล้ายๆยูเบอร์แล้วนะครับคือเรียกแท็กซี่นะแก๊ปยูเบอร์มีคู่แข่งแล้วนะครับที่ลาวนะก็ถือเป็นความเจริญด้านเทคโนโลยีของลาวนะครับเขาพัฒนาแท็กซี่แล้วก็แอปพลิเคชันเรียกรถนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาปลายปีนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นสตาร์ทอัพลาวที่ขึ้นทำเนียบฟอร์บเอเชียระดับโลกนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับแอปเรียกรถแท็กซี่ที่ใช้ในลาวนะก็ถือว่ามีอนาคตนะครับมองการไกลดีนะก็เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมไปก็ไม่ก็นั่งแต่รถทีมงานเรานะครับยังไม่ได้ไปลองนั่งนะเดี๋ยวจะไปลองนะครับสิ้นปีเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับถ้าโควิดดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ